สวัสดีครับสวัสดีครับติดตามเก็บตกจากเนชั่นกันนะครับวันนี้เราพบกันจันทร์29 มกราคม 2567นะครับเช่นเคยครับอยู่กับผมณัสดาคุณคุณยศธีวัฒน์และล่ามภาษามือประจำวันนี้นะครับคุณจันทราสุขสัจธรรมครับทักทายคุณผู้ชมในทุกช่องทางนะครับหน้าจอทีวีเนชั่นทีวี22และช่องทางออนไลน์ของเรา Facebook YouTube นะครับเก็บตกจากเนชั่นพูดคุยประเด็นสำคัญทางการเมืองแล้วก็คดีที่กลบทุกข่าวตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาจนถึงวันนี้คดีที่มีผู้ต้องหาพี่ศรีพี่เจ๋งครับคุณการ์ตูนนะครับที่เกี่ยวข้องกับการตบทรัพย์อธิบดีกรมการข้าวเรื่องนี้เนี่ยกระฉ่อนไปทั่วนะครับกลบทุกข่าวจริงๆวันนี้ยังต้องตามกันต่อเพราะว่านักข่าวทุกสำนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนชั่นทีวีเราก็ได้รับคลิปเสียงซึ่งชี้ชัดนะฮะว่าเรื่องนี้ทำเป็นขบวนการหรือไม่การเรียกรับเงินคือพอโทรคุยกันแล้วเหมือนเป็นการอยากช่วยนะไม่อยากให้เรื่องมันมัวหมองไม่อยากให้เรื่องเป็นข่าวก็จ่ายซะจะได้จบนะฮะเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นในแวดวงราชการได้ยังไงเกิดขึ้นมาแบบนี้มันเป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันแบบชัดเจนมันเหมือนเป็นเพียงแค่เคสเดียวเท่านั้นเพราะล่าสุดเราดูว่าจะมีอีกหนึ่งเคสแล้วที่เป็นผู้ใหญ่ของกระทรวงเกษตรที่โดนในลักษณะเดียวกันด้วยแล้วเหมือนกับเคสนั้นเนี่ยก็ถูกเปิดเผยออกมาว่าจ่ายไปแล้วด้วยซ้ำนะครับตามรายงานที่ว่าแล้วมันสะเทือนถึงวงการของเหล่าบรรดานักร้องนักร้องที่ว่าก็คือไปดูกรณีเก่าๆว่าเอ๊ะในกรณีเรื่องเก่าๆที่เคยร้องกันไปเนี่ยมันจะมีเคสลักษณะแบบนี้ด้วยหรือเปล่าใช่สังคมมันก็เกิดการตั้งคำถามด้วยเหมือนกันคือพอเราตามดูประวัติของคนที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยปรากฏว่าก็ไปร้องแต่โครงการใหญ่ๆใช่โครงการที่มันมีงบประมาณแล้วโครงการไหนที่มันไปได้ไม่สุดเนี่ยคือตั้งท่าว่าจะร้องแต่ไปไม่สุดเอ๊ะมันมีการรับอะไรไปก่อนหรือเปล่าแล้วทำไมเรื่องมันเงียบไปใช่ไหมทำไมไม่ร้องต่อมันก็เกิดข้อสงสัยได้ด้วยนะครับในมุมของผู้ร้องเองเนี่ยโอ้เดินหน้าเต็มที่เลยครับเพราะหลักฐานในมือเขามีเยอะมากมาหมดเลยนะทั้งคลิปเสียงภาพวงจรปิดภาพนิ่งนะครับเห็นว่าล่าสุดตั้งแต่เมื่อคืนก็ไปให้ข้อมูลกับปปท11ชั่วโมงเต็มโอ้ยาวนานมากอ่ะเพิ่งออกจากปปทตอน 3:00 อ่ะปปปขออภัยปปปตอน 3:00 คือเขาหลายหน่วยงานเนี่ยใช่มั้ยที่เขาตรวจสอบเรื่องเนี้ยคือตอนแรกอธิบดีกรมเนี่ยออกมาช่วง 4:00 คิดว่านักข่าวจะกลับแล้วนักข่าวยังอยู่ใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับไอ้ข้อมูลต่างๆเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมไม่ได้ว่าเดี๋ยวมันจะไปกระทบกับรูปคดีนะครับอันนั้นเดี๋ยวตามกันยาวๆเลยทีเดียวเพราะว่าสังคมจับตาครับแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องครับอันนี้ก็ต้องจับตาเช่นเดียวกันมันก็เป็นผลพวงที่จะต้องตามกันต่อวันพุธที่จะถึงนี้31 มกราคมเกี่ยวข้องกับทางก้าวไกลนะครับเพราะว่าได้นัดในถึงว่าต้องฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับเกี่ยวข้องกับคดีล้มล้างการปกครองทีนี้รอดูกันนะครับเพราะว่าคดีก่อนหน้าที่เป็นเรื่องของคุณพิธาอันนั้นเป็นตัวบุคคลเรารอดไปแล้วด้วยนะแต่ว่าอันนี้ครับที่จะเกิดขึ้นในวันพุธนี้เนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับพรรคด้วยแม้ว่าศาลคำร้องอ่ะมันอาจจะไม่ถึงขั้นวินิจฉัยว่ายุบพรรคในตอนนั้นเลยแต่มันจะเป็นสารตั้งต้นในการที่จะทำให้คนอื่นไปร้องเพิ่มเติมได้อีกคือตอนนี้ก็มีความเห็น2ฝ่ายฝ่ายนึงโดยเฉพาะยิ่งผู้ถูกร้องอย่างก้าวไกลแล้วก็พลพรรคของเขาก็มองว่ามันเป็นหน้าที่ของส.ส.ใช่ไหมในการที่จะยื่นแก้ไขกฎหมายแต่ฝ่ายนึงที่มองว่าไม่น่ารอดเขาก็มองว่าการแก้กฎหมายแต่ดูเหมือนมีเจตนาล้มล้างการปกครองเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายเรื่องนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันพุธเนี่ยก็ต้องดูกันดีๆใช่ครับแล้วก็ล่าสุดทางโฆษกของทางก้าวไกลคุณไอติมภริศวัชรศิลป์เองก็มาให้ข้อมูลนะครับจับตากันหน่อยเพราะว่านักข่าวก็ถามว่าเนี่ยเดี๋ยววันที่31ที่ไปฟังคำวินิจฉัยกันเนี่ยจะมีใครไปบ้างเพราะมันเป็นเรื่องของพรรคใช่ไหมครับปรากฏว่าเดี๋ยวเขาจะคุยกันวันนี้29มกราคมเขาจะคุยกันเขาจะเคาะกันว่าวันนั้นใครจะไปฟังคำวินิจฉัยกันบ้างนะครับขณะเดียวกันวันที่31มกราคมก็มีงานของทางสภาด้วยเหมือนกันทีนี้ก็ต้องรอดูครับคุณภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะโฆษกพรรคก้าวไกลบอกแบบนี้ครับ31มกราคมที่จะถึงนี้จะมีบุคคลของพรรคคนใดคนหนึ่งไปฟังคำวินิจฉัยบ้างบอกว่าเรื่องนี้ต้องมีการหารือกันภายในพรรคก่อนนะครับก็จะคุยกันวันนี้เนี่ยแหละและจะมีการแจ้งกับสังคมสาธารณชนให้ทราบอีกรอบนึงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยวันที่นัดฟังคำวินิจฉัย31มกราคมมันจะมีการประชุมสภาก็เลยคิดว่าหน้าที่สำคัญของส.ส.ของทางก้าวไกลก็คือทำหน้าที่ในสภาก่อนครับเนื่องจากคาดว่าจะมีการพิจารณารายงานเกี่ยวข้องกับระบบเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าส.ส.ร.รวมไปถึงญัตติที่มีความสัมพันธ์อีกหลายด้านด้วยนะครับถามว่ากังวลไหมในมุมของทางก้าวไกลก้าวไกลยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าพยายามทำอย่างเต็มที่ภายใต้ขอบเขตที่สามารถทำได้ในการยืนยันความบริสุทธิ์ว่าการกระทำที่ผ่านมาไม่ว่าจะพรรคก้าวไกลหรือว่าส.ส.ของพรรคไม่ได้มีการกระทำใดที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองโดยเฉพาะ
กรณีที่ส.ส.ชุดที่แล้วของทางก้าวไกลไปยื่นร่างแก้ไขมาตรา112ซึ่งเราก็ต้องยืนยันเช่นกันว่าการยื่นร่างกฎหมายดังกล่าวไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองทั้งในส่วนของกระบวนการที่เรามองว่าการยื่นกฎหมายใดๆก็ตามไม่สามารถนำไปสู่การล้มล้างการปกครองได้อยู่แล้วเพราะเมื่อยื่นกฎหมายเข้าไปยังมีอีกหลายขั้นตอนในการพิจารณาครับทีนี้ยังบอกด้วยว่าในเชิงเนื้อหายืนยันเหมือนกันนะครับว่าเนื้อหาสาระในการปรับปรุงเรื่องของมาตรา112นั้นแม้จะมีเนื้อหาบางส่วนที่บางฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ไม่ได้มีเนื้อหาส่วนไหนที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการปรับอัตราโทษหรือเหตุยกเว้นความผิดและโทษนะครับก็มั่นใจในเรื่องของหลักฐานที่มีที่ไปชี้แจงต่อศาลนะครับซึ่งคุณภาริชบอกว่าทำเต็มที่แล้วในการตอบคำถามชี้แจงข้อกล่าวหาผ่านกระบวนการทีนี้ยังเชิญชวนด้วยนะครับให้ร่วมกันจับตาคำวินิจฉัยในครั้งนี้เพราะคำวินิจฉัยไม่ได้ส่งผลแค่พรรคก้าวไกลอย่างเดียวครับคุณภาริชบอกว่ามันจะเป็นการวางบรรทัดฐานสำคัญสำหรับการเมืองไทยในอนาคตหวังว่าคำวินิจฉัยจะออกมายืนยันในสิ่งที่เราสื่อสารมาโดยตลอดทีนี้ถามว่าคาดการฉากทัศน์ต่อไปไว้หรือเปล่าทั้งที่เป็นคุณและเป็นโทษคุณภาริชบอกว่าทุกกรณีมีเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของพรรคได้มีการประเมินทุกฉากทัศน์ที่อาจจะเกิดขึ้นมีการวางแผนมีการออกแบบบริหารจัดการเอาไว้อยู่แล้วนะครับก็ทำบนพื้นฐานในทุกกรณีครับเท่าที่มีคราวนี้ในฝ่ายผู้ร้องครับทนายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรเนี่ยให้สัมภาษณ์กับ Nation TV ไว้นะฮะว่าวันพุธนี้เนี่ยตนก็จะไปเข้าร่วมการรับฟังคำวินิจฉัยด้วยตนเองเหมือนกันนะครับแต่คราวนี้เราพูดกันเรื่องถึงยุบพรรคไม่ยุบพรรคเนี่ยในส่วนของผู้ร้องเขาไม่ได้คิดไกลถึงขั้นนั้นนะเขาแค่เอาให้ชัดเจนก่อนเรื่องการกระทำในการเสนอแก้ไขม.112เนี่ยเขาอยากให้ชัดเจนว่าการกระทำแบบนี้นะฮะเดี๋ยวมันจะเป็นช่องให้บางฝ่ายใช้โอกาสนี้ในการกัดเซาะบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์เลยต้องการจะปิดช่องตรงนี้ไว้ก่อนที่ใครไปพูดถึงการยุบพรรคเราไม่ได้คิดไกลไปถึงขั้นนั้นเพราะสิ่งที่ต้องการก็คือทราบแนวทางของศาลก่อนว่าการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นั้นเนี่ยกระทบจิตใจประสบกรณิกรแต่ย้ำว่าไม่ได้คิดไกลไปถึงการยุบพรรคเพราะจะเกินเลยคำร้องครับที่ตนได้ยื่นไว้กับศาลรัฐธรรมนูญและตัวเองก็ไม่ได้รู้สึกกังวลนะครับเพราะหากวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่จะออกมา31มกราคมนี้เนี่ยจะกลายเป็นชนวนหรือเป็นศาลตั้งต้นที่ให้คนอื่นนำไปสู่การยุบพรรคก้าวไกลในอนาคตก็เป็นเพราะว่าองค์กรอิสระเขาก็ต้องทำหน้าที่ของตนเองอยู่แล้วและก่อนหน้านี้ตนก็เคยยื่นเรื่องนี้ให้กับกกต.และอัยการสูงสุดมาแล้วระหว่างการไต่สวนศาลได้เรียกเอกสารจากหน่วยงานความมั่นคงและตนก็มั่นใจในพยานหลักฐานที่ยื่นไปด้วยครับใช่ครับก็แม้ว่าตัวของคุณธีรยุทธ์มองว่าเอ๊ะมันไม่ได้มองถึงขั้นนั้นใช่ไหมครับแต่ถ้าผลมันจะออกมาไปในทิศทางไหนอ่ะวิเคราะห์กันว่ามันมีช่องอยู่ไงมีช่องที่จะทำให้ไปยื่นเรื่องต่อและนำไปสู่เรื่องของการยุบได้ทีนี้มาดูกันหน่อยนะครับเหตุของคำร้องที่ว่าก็คือการเสนอร่างพ.ร.บ.แก้ไขประมวลกฎหมายอาญายกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องทีนี้คดีนี้ครับศาลรัฐธรรมนูญสั่งรับคำร้องเอาไว้พิจารณาตั้งแต่12กรกฎาคมปี66ศาลดำเนินกระบวนการพิจารณารวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด37ครั้งนะครับก่อนเปิดศาลไต่สวนพยานช่วงคริสต์มาสปีที่แล้ว25ธันวาคมแล้วก็นัดอ่านคำวินิจฉัยวันนี้วันพุธนี้31มกราคมที่จะถึงนี้นะครับทีนี้ไอ้คำร้องเนี่ยมันไปยึดโยงกับมาตรา49วรรค1ใช่ไหมครับแต่ว่าผลหากศาลชี้ว่าผิดสั่งให้หยุดการกระทำนั้นมันก็อาจจะมีผลต่อเนื่องที่อาจจะไปผิดพ.ร.ป.พรรคการเมืองในมาตรา92นำไปสู่การยุบพรรคแล้วก็ตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคก็ได้แม้มีการคาดการณ์กันว่าในทางการเมืองครับคดีหุ้นของคุณพิธาเนี่ยรอดไปแล้วเพราะว่าโทษสำหรับความผิดนี้ก็คือหลุดทุกตำแหน่งส.ส.เท่านั้นเนื่องจากไม่มีคุณสมบัติขณะลงสมัครเพราะว่าถือหุ้นแต่ไม่ได้มีโทษตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับคุณพิธาก็สุดท้ายตามภาพที่เราเห็นกันมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็กลับมาเป็นส.ส.แล้วก็กลายเป็นอีเวนต์สร้างคะแนนนิยมอย่างที่ผลโพลเขาบอกเนี่ยนะครับก็คะแนนนิยมเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวทำให้คุณพิธาเนี่ยหวนกลับสู่สภาอีกครั้งนึง เลยทำให้ฝ่ายผู้มีอำนาจเนี่ยเขามองว่าเสียรังวัดหนักขึ้นไปอีกหรือเปล่าฉะนั้นก็ต้องลุ้นกันนะครับเรื่องของคดีเสนอแก้มาตรา112เข้าข่ายล้มล้างการปกครองเพราะอาจจะโดนขยายผลลุกลามถึงขั้นยุบพรรคตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรครวมถึงคุณพิธาด้วยครับแต่ถ้ามองในแง่ของผลทางการเมืองอาจจะได้คำตอบที่มีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นเช่นหน้าฉากทางการเมืองเปลี่ยนคุณชัยธวัฒน์เป็นหัวหน้าพรรคและผู้นำฝ่ายค้านเป็นเรียบร้อยแล้ว
ทำให้ทั้งสองหน้าที่นี้ทำได้ไม่ดีเท่าคุณพิธาฉะนั้นหากให้คุณพิธากลับมาเอ๊ะก็อาจจะส่งผลทางบวกกับทางก้าวไกลมากกว่าที่อยู่ตอนนี้หรือเปล่าการเปลี่ยนหัวหน้าพรรคในอนาคตในเฉพาะช่วงใกล้การเลือกตั้งหากสถานการณ์การเมืองมันไม่เอื้ออำนวยอาจเกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองเหมือนกับก่อนเลือกตั้งปี66มีบุคลากรสำคัญของทางก้าวไกลลาออกหลายคนเพียงแต่ตอนนั้นไม่ส่งผลกระทบกับภาพรวมของพรรคในสนามเลือกตั้งแต่ในอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยอันนี้ไม่แน่นะครับแล้วก็สุดท้ายยิ่งนานวันปัญหาภายในพรรคก้าวไกลก็ปรากฏพอสมควรมีบ่อยครั้งเสียคะแนนนิยมจากบางกลุ่มแม้จะไม่มากนักก็ตามคราวนี้เราสรุปกันอย่างนี้นะครับคดี112เนี่ยยังไงซะวันพุธนี้จะไม่ไปถึงการยุบพรรคแน่ๆ อันนี้ย้ำไว้ก่อนเพราะคำร้องมันไปไม่ถึงจะให้สั่งหยุดการกระทำหรือไม่อะไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจศาลแต่ไม่ถึงขั้นยุบพรรคนะฮะอันนี้มันไม่ใช่เพราะว่าศาลใจดีหรือว่าอะไรแต่คำร้องมันไปไม่ถึงอย่างที่ย้ำเอาไว้มาตรา49มันมีช่วงนึงที่เขียนว่าถ้ามีการกระทำที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองเนี่ยนะฮะย่อมมีสิทธิ์ร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าวได้คำนี้เป็นคำสำคัญให้เลิกการกระทำดังกล่าวแต่ความน่ากลัวของมาตรา49มันไม่ได้จบแค่สั่งให้ยุติหรือเลิกการกระทำนะฮะเพราะถ้าศาลตัดสินว่ามันเป็นการกระทำที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองเนี่ยนอกจากสั่งยุติการกระทำแล้วมันจะกลายเป็นช่องไงฮะเหมือนที่เราพูดว่าก๊อก1คือสั่งว่ายุติการกระทำนะ112หาเสียงแบบเนี้ยมันผิดจะเข้าข่ายล้มล้างการปกครองไอ้ก๊อก2เนี่ยน่ากลัวคุณผู้ชมครับเพราะก๊อก2จะเป็นช่องทางให้สามารถยื่นคำร้องอื่นหรือดำเนินการอย่างอื่นต่อไปได้เรายกตัวอย่างในอดีตคดีของนักเคลื่อนไหวอย่างคุณรุ้งคุณไม้คุณอานนท์คุณเพนกวินตอนจัดชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาก็มีข้อเสนอ10ข้อปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ครั้งนั้นเนี่ยมีการไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วศาลก็วินิจฉัยนะฮะว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองแล้วสั่งให้แกนนำเหล่านี้ยุติการกระทำแต่เรื่องนี้ก็ไม่จบนะฮะเพราะมีคนไปยื่นเรื่องนี้เอาความผิดทางอาญากับแกนนำเหล่านี้ต่อไปกรณีของก้าวไกลก็อาจจะเหมือนกันคือถ้าหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาว่าเข้าข่ายแล้วก็อาจจะมีคนไปร้องยุบพรรคก้าวไกลต่อไปด้วยใช่แล้วผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับถ้าเกิดมีคำวินิจฉัยเข้าข่ายล้มล้างการปกครองเนี่ยมันถือว่าเป็นที่ที่สุดแล้วก็ผูกพันทุกองค์กรศาลอื่นก็จะตัดสินแบบอื่นไม่ได้ด้วยหรือเปล่าหมายความว่าคือถ้าผิดตั้งแต่ต้นน่ะในกระบวนการอื่นๆก็คือจะผิดไปหมดแน่นอนนะครับทีนี้ก็ต้องดูครับว่าจะมีการร้องหลังจากนี้หรือเปล่าแล้วล่าสุดคุณธีรยุทธ์เองเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับทางเนชั่นทีวีเอาไว้เมื่อศาลรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยพรรคก้าวไกลหยุดการกระทำเข้าข่ายล้มล้างการปกครองเขาก็มีหน้ามีแผนที่จะเดินหน้าก๊อก2ทันทีโดยการยื่นกกต.ให้ยุบพรรคก้าวไกลนะครับเห็นว่ายื่นคำร้องรอเอาไว้แล้วด้วยก็คาดว่าที่มันยังไม่มีความเคลื่อนไหวเพราะว่ากกต.ก็รอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอยู่เหมือนกันนะครับแต่คุณธีรยุทธ์เนี่ยตอนแรกให้สัมภาษณ์กับเราใช่ไหมคุณธีรยุทธ์ก็บอกว่าไม่ได้คิดไกลไปถึงขั้นยุบพรรคแต่สุดท้ายถ้าดูการกระทำของคุณธีรยุทธ์เนี่ยมีการไปยื่นกกต.รอไว้แล้ว มันก็เลยเป็นเรื่องที่เขาอาจจะคาดหมายไปถึงผลในอนาคตหรือไม่คราวนี้คุณผู้ชมกลับมาดูของพรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลเองหยิบยกเหตุผลอะไรมาใช้ในการต่อสู้บ้างเราถอดออกมาจากคลิปวิดีโอที่เขาได้มีการโพสต์ลงโลกออนไลน์นะฮะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะโดยก้าวไกลเนี่ยเขาขยายประเด็นแบบนี้ว่าการเสนอแก้ไขกฎหมายเป็นเรื่องปกติของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นอำนาจทั่วไปของฝ่ายนิติบัญญัติกฎหมายทุกฉบับต้องแก้ไขได้การเสนอแก้ไขกฎหมายของพวกตนเป็นไปเพื่อการปฏิรูปเพื่อแก้ไขปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมายอาญามาตรา112มันไม่ใช่การล้มล้างการปกครองก็ต้องบอกนะครับว่าเหตุผลของก้าวไกลเนี่ยก็พวกเขาเป็นส.ส.การแก้ไขกฎหมายควรจะแก้ได้มันก็ดูว่าก็มีน้ำหนักพอสมควรนะสำหรับเรื่องนี้ใช่แล้วก็ถ้าเกิดฟังในมุมของคุณธีรยุทธ์คนร้องเองเนี่ยก็อย่างที่เหมือนเล่าให้ฟังกันไปแล้วซึ่งเขาก็ยืนยันนะครับว่า เพียงแต่แก้ไขไม่ได้มีความประสงค์จะยกเลิกแต่ปรากฏว่ายัตติการเสนอร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมที่ก้าวไกลนำเสนอต่อรัฐสภานั้นเนี่ยมันดูวัตถุประสงค์เหมือนจะยกเลิกนะครับแล้วคุณธีรยุทธ์ก็อธิบายว่ามีการทำสำเนาร่างกฎหมายของทางก้าวไกลพอไปตรวจสอบดูสิ่งที่เจออันแรกเลยมันไม่ใช่เรื่องของการแก้ไขครับยืนยันได้หลายอย่างที่มีความประสงค์ว่าเนี่ยคือการยกเลิก
แล้วเท่าที่ติดตามการให้สัมภาษณ์การให้ข่าวหรือว่าการพูดแนวนโยบายของพรรคก้าวไกลเนี่ยคุณธีรยุทธ์บอกว่าโอ้โหมันยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นมันไม่ได้มีจุดประสงค์อื่นนะครับมันมีความประสงค์อย่างอื่นซ่อนเร้นและไม่ได้แจ้งกับประชาชนให้ละเอียดเท่านั้นหลักฐานสำคัญของฝ่ายผู้ร้องอย่างทนายธีรยุทธ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้ร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาของก้าวไกลในสภาชุดที่แล้วนะฮะแล้วเขาบอกว่าคือคุณบอกว่าแก้ไขแต่ในตัวร่างนั้นน่ะมันเขียนว่าให้ยกเลิก มาตรา112ไปเลยนะครับก็เลยไปเทียบเคียงกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในอดีตอย่างเช่นกรณียุบพรรคไทยรักษาชาติหรือคำวินิจฉัยที่เกี่ยวกับแกนนำกลุ่มราษฎรในปี2564คำวินิจฉัยทั้ง2ฉบับนั้นเนี่ยกล่าวหลายครั้งเลยมันมีคำหนึ่งว่าพฤติกรรมอันเป็นการกัดเซาะบ่อนทำลายด้อยค่าสถาบันฮะก็เลยนี่แหละฮะมั่นใจในส่วนนี้ว่ายื่นเอาตัวร่างที่ก้าวไกลเคยเสนอในสภาไปเป็นหลักฐานในชั้นศาลรัฐธรรมนูญทีนี้มันก็มีความเห็นต่อเนื่องนะครับล่าสุดเองคุณปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าครับทำทั้งคลิปทำทั้งข้อความเขียนเอาไว้ในโลกโซเชียลมีเดียนะครับคือมองว่าคดีนี้เนี่ยไม่ใช่แค่สำคัญกับทางก้าวไกลเท่านั้นนะครับยังสำคัญกับทางการเมืองด้วยเพราะแน่นอนว่าคดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มีอำนาจสั่งยุบพรรคแต่จะใช้ช่องทางอื่นในการสั่งยุบพรรคแต่หากระบุว่าเป็นการล้มล้างก็จะมีคน follow up ทำกันต่อไปร้องกันต่อเพื่อนำไปสู่การยุบพรรคคุณปิยบุตรมองแบบนี้ว่าตกลงแล้วการแก้มาตรา112ที่มีการเสนอเป็นการล้มล้างหรือไม่ซึ่งเชื่อว่าพรรคก้าวไกลเองก็คงใจคอไม่ดีเหมือนกันนะครับในฐานะที่ตัวคุณปิยบุตรเคยเป็นเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคที่เคยถูกยุบมาแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นระยะเวลา10ปียืนยันว่าการยุบแบบนี้ที่เขาทำกันเนี่ยมันไม่ได้เกิดผลประโยชน์อะไรถ้าหากภาพยนตร์ที่ชื่อว่าการยุบพรรคมีจริงและหากว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีผู้กำกับมีเป้าประสงค์ที่จะให้คนเหล่านี้ออกไปจากการเมืองหายไปจากหน้าการเมืองไทยเนี่ยขอบอกว่าทำไม่สำเร็จหรอกและครั้งนี้นอกจากจะทำไม่สำเร็จตรงกันข้ามมันจะเป็นแรงผลักดันหนุนทำให้พรรคใหม่ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นที่อาจจะมีกลุ่มก้าวไกลเดิมเข้าไปลงเลือกตั้งเนี่ยทำให้เขาเลือกตั้งได้ง่ายขึ้นเหมือนกับประชาชนเห็นกันแล้วว่าเนี่ยโดนอีกแล้วสุดท้ายและผลการเลือกตั้งก็จะเป็นตัวตัดสินนะครับแล้วก็ยังบอกด้วยว่า31มกราคมยังสำคัญต่ออนาคตการเมืองไทยก็คือเราไม่ทราบว่าศาลนั้นจะตัดสินอย่างไรแต่คนที่คาดการว่าสรุปแล้ว112แก้ได้หรือไม่หากแก้ไม่ได้นี่คือการปิดประตูกระบวนการทางรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยแบบผู้แทนในระบอบรัฐสภาในการแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศนะครับส่วนคนที่เห็นว่าน่าจะรอดยากก็คือสวสมชายแสวงการแต่สวเนี่ยเห็นว่าไม่รอดตั้งแต่ไอทีวีแล้วนะแต่สุดท้ายคุณพิธาก็รอดนะแต่รอบนี้ท่านก็เห็นว่าไม่รอดเหมือนกันบอกมีความสุ่มเสี่ยงจะถูกวินิจฉัยมีความผิดให้ยุติการกระทำตามคำร้องโดยยกเหตุผล2ข้อผ่านทาง Facebook ของสวสมชายบอกว่าคำร้องประกอบหลักฐานเนี่ยค่อนข้างแน่นหนาก่อนหน้านี้ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยมาแล้วว่าสั่งห้ามการกระทำดังกล่าวในลักษณะเดียวกันแต่ก็ปรากฏการเคลื่อนไหวขององค์กรเครือข่ายการหาเสียงแก้ไข112ของก้าวไกลการพูดอภิปรายในสภาการให้สัมภาษณ์สื่อไทยและต่างประเทศก็ชี้ให้เห็นว่ามีส่วนร่วมอย่างไม่เป็นทางการกรณีที่ชัดเจนต่อสถาบันทั้งการเสนอแก้ไข112ที่เป็นกฎหมายมั่นคงคุ้มครองพระประมุขและยังมีเหตุผลว่าการใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้นมีเจตนาซ่อนเร้นเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแบบนี้ไม่ใช่การปฏิรูปการใช้สิทธิเสรีภาพของผู้ถูกร้องซึ่งก็หมายถึงคุณพิธาและก้าวไกลเนี่ยเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยไม่สุจริตละเมิดกฎหมายมีมูลเหตุจูงใจเพื่อล้มล้างการปกครองตามมาตรา49ของรัฐธรรมนูญแล้วก็ปิดท้ายว่าส่วนตัวจึงเห็นว่าคำร้องของทนายธีรยุทธ์พร้อมเอกสารที่อ้างถึงการที่คุณพิธาและก้าวไกลทำผิดคำวินิจฉัยที่ผ่านมาสั่งห้ามการกระทำดังกล่าวแล้วก็มีน้ำหนักมากพอที่จะสุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งในคดีนี้ครับอีกคนนึงที่มาให้ความเห็นเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะเข้าทางก้าวไกลหรือเปล่าก้าวไกลน่าจะได้เปรียบหรือไม่นะครับก็คือคุณจตุพรพรหมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนไลฟ์ผ่านทาง Facebook เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับว่ามีข่าวแว่วว่าการชี้ชะตาของพรรคก้าวไกลจะหลุดคดีล้มล้างการปกครองหรือเปล่าประเมินว่าอาจจะมีการเตือนอาจสุ่มเสี่ยงเข้าข่ายล้มล้างการปกครองแต่ยังไม่ได้ล้มล้างการปกครองซึ่งแต่ละฝ่ายเริ่มมองเห็นอาการแบบนี้ทั้งที่ข้อเท็จจริงแล้วการแก้ไขมาตรา112ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเพราะ
ก็ไม่ผ่านอยู่ดีคือคุณจตุพรมองว่าเวลาถ้าเกิดเข้าสู่ที่ประชุมสภามันก็จะเป็นการประชุมลับไม่มีใครได้ยินมีการเสนอให้ปิดอภิปรายสุดท้ายมีมติไม่ผ่านสภามันก็เท่านั้นเองส่วนประเด็นทางการเมืองต่อไปคุณจตุพรวิเคราะห์ว่าพรรคก้าวไกลจะได้เปรียบอย่างมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสว.ที่มีการเลือกตั้งจะถูกกวาดเรียบถ้าเพื่อไทยจะสู้ต้นทุนที่มาจากการตราบัตรสัตว์ย่อมสู้ไม่ได้เพราะว่าเป็นต้นทุนที่ติดลบการรวมพลังเหลืองแดงแล้วจะต่อสู้กันอย่างไรคนเราเมื่อเกิดผิดหวังมากและมีคนจากทั่วทุกสารทิศเมื่อการเมืองเป็นความหวังเดียวและเป็นความหวังที่มีเนี่ยนะครับจึงไม่สนใจว่าความหวังข้างหน้าคืออะไรนี่คือสภาพที่เกิดขึ้นอยู่จริงอีกฝ่ายหนึ่งที่ถูกเรียกว่าเป็นตัวแทนอนุรักษ์ใหม่แต่ทำตัวเหมือนบริษัทจะปิดกิจการจึงสู้ไม่ได้ถ้าจะสู้ต้องแข็งแรงกว่ามีความน่าเชื่อถือกว่าครับคุณจตุพรเนี่ยอธิบายแบบนี้ว่าคนที่ผิดหวังกับสังคมเนี่ยเขาก็เลยเทใจไปให้อีกพรรคหนึ่งแต่ยังไงก็ตามจะจัดความสัมพันธ์ไม่สมดุลกันจะเกิดเหตุการณ์แบบ22พฤษภาปี57อีกครั้งก็เป็นไปได้เหตุการณ์นี้คืออะไร22พฤษภา57รัฐประหารอย่างนั้นเหรอใช่ครับซึ่งนักประชาธิปไตยอาจจะไม่ได้คิดแต่การเมืองมันไม่มีอะไรแน่นอนสุดท้ายการวิเคราะห์คุณจตุพรบอกสถานการณ์การเมืองต่อจากเนี้ยที่ต้องจับตานะฮะหลัง18กุมภาพันธ์ไปคนชั้น14จะกลับบ้านเดือนมีนาไม่เกินสงกรานต์หรือเดือนเมษาเนี่ยคุณเศรษฐาก็จะกลับบ้านถ้าผิดไปจากนี้เดี๋ยวจะต้องดูปฏิบัติการการจัดการอีกหลากหลายรูปแบบก่อนสว.พ้นวาระ11พฤษภาคมเพราะทั้งหมดมันคือข้อตกลงเมื่อมีคนเบี้ยวหรือผิดข้อตกลงก็ต้องเจอเรื่องระดับทอร์นาโดการเมืองอย่างคาดไม่ถึงด้วยเดี๋ยวรอดูนี่ทำนายอนาคตให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวใหญ่หน้าหนึ่งเลยก็คือขบวนการที่ถูกกล่าวหาว่าตบทรัพย์อธิบดีกรมการข้าวนะครับแล้วก็มีนักเคลื่อนไหวอย่างคุณศรีสุวรรณมีคุณเจ๋งดอกจิกนะครับแล้วก็คุณการ์ตูนซึ่งก็เป็นคณะทำงานในทีมหนึ่งของพรรคร่วมรัฐบาลด้วยนะครับส่วนนี้เองที่มันทำให้สังคมก็เคลือบแคลงสงสัยว่ากระบวนการแบบนี้มันเกิดขึ้นจากคนที่มาร้องเรื่องทุจริต คนร้องเรื่องทุจริตมาถูกกล่าวหาเป็นผู้ต้องหาทุจริตซะเองโอ้โหการแก้ไขทุจริตคอร์รัปชันในบ้านเรามันหมดหวังมากๆแล้วเรื่องนี้มันจะจบลงยังไงก็เลยมีโพลมาสอบถามคุณผู้ชมทั้งใน Facebook และ YouTube ก่อนคุณผู้ชมทางบ้านที่นั่งชมทางหน้าจอก็ตอบมาพร้อมกันได้นะฮะเราสอบถามเรื่องนี้นะครับว่าคดีตบทรัพย์อธิบดีกรมนั้นเนี่ยจะเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือไม่รุ่งมาตอบมานะครับเป็นโพที่อยากได้ความเห็นคุณผู้ชมด้วยไม่เป็นหรือว่ารอดูก่อนนะครับคราวนี้ความคืบหน้าของเรื่องนี้คุณผู้ชมครับเมื่อวานปปปฮะปปปเนี่ยสอบผู้เสียหายก็คืออธิบดีกรมการข้าวและภรรยา11ชั่วโมงฮะ11ชั่วโมงเลิกกันเป็นตี3ใช่ครับนะเจ้าตัวเนี่ยพอออกมาก็ไม่ได้ตอบสื่อเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะไปกระทบรูปคดีนะฮะไปพร้อมกันเนี่ยนะครับทั้งคุณณัฐกิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวและคุณธัญรัตน์ชัยสิริคุณากรภรรยาไปพบพนักงานสอบสวนที่ตำรวจปปปคุณธัญรัตน์ภรรยากล่าวก่อนให้ปากคำโอ้โหคุณธัญรัตน์นี่มั่นใจมาก มั่นใจว่าตนเองข้อมูลแน่นปึกแล้วรอบนี้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีวันเกิดเหตุยืนยันว่าหลักฐานเนี่ยเยอะมากก่อนจับก็ได้เกือบ 100% มาแล้วอย่างที่ตำรวจแถลงข่าวไปว่ามีหลักฐานตามนั้นแต่ดิฉันออกตัวก่อนว่าตำรวจพูดเซฟด้วยซ้ำเพราะจริงๆหลักฐานมันมีมากกว่านั้นอีกลองฟังภรรยาของอธิบดีกรมการข้าวนะฮะหลักฐานมันมีมากกว่านั้นนะคะตำรวจวันนี้เพิ่มเติมบ้างมีค่ะเยอะค่ะมีจริงๆแล้วอ่ะก่อนจับอ่ะก็แน่นแล้วก็ 100% แล้วครับแต่ยังไงอ่ะเพราะว่ามันอ่ะครับเอาเป็นว่าพอนี้ก่อนเนาะพอนี้ก่อนผมอยากทราบว่าคือทางเราเนี่ยก็มีข้อมูลมีหลักฐานต่างๆที่จะสามารถระบุได้ว่าเราเนี่ยโดนเรียกรับเงินจริงๆก็อย่างที่เจ้าหน้าที่เขาแถลงข่าวไปเนาะครับอย่างนั้นเลยเขาอ่ะอาจจะพูดเซฟไปด้วยซ้ำแต่ความเป็นจริงอ่ะหลักฐานมันมีมากกว่านั้นนะคะมันมีมากกว่านั้นเยอะและยิ่งวันเกิดเหตุอ่ะชัดเจนทุกอย่างทุกถ้อยคำนะคะมันมีอีกเยอะที่จะต้องให้กับเจ้าหน้าที่
นะคะแค่นี้ทางฝั่งนู้นเขาก็เหมือนกับว่าเอ๊ะเขาก็มีหลักฐานอะไรต่างๆเหมือนกันนะว่าเขาไม่ได้เรียกรับเงินหรือว่าเรียกรับผลประโยชน์อะไรต่างๆจากอันนี้มันก็เรื่องของเขาเนาะครับอันนี้มันเรื่องของเราค่ะเห็นมีการต่อรองเรื่องเงินกันนะฮะมีคลิปเสียงอะไรที่หลุดออกมาอันนั้นคือพยายามที่จะต่อรองเรื่องเงินอะไรยังไงกันนะครับยังไม่ได้เห็นเนาะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำงานเนาะแล้วก็เหนื่อยค่ะงานส่วนตัวตัวเองก็เยอะยังไม่ได้สนใจในเรื่องตรงนี้แล้วก็นี่ฮะแสดงความมั่นใจนะฮะขณะที่ตัวที่อธิบดีกรมการข้าวเองเนี่ยไม่ได้ตอบคำถามใดๆเพราะกลัวจะกระทบรูปคดีแต่จริงๆภรรยาท่านเนี้ยต้องบอกว่าเป็นคีย์แมนสำคัญในคดีนี้นะใช่ครับเพราะตัวคุณธัญรัตน์เองเนี่ยตั้งแต่มีการต่อสายคุยกันเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มต้นพฤศจิกาปีที่แล้วครับตอนรู้จากสามีว่าเนี่ยมีคนโทรมาแล้วก็บอกว่าจะเคลียร์เรื่องโน้นเรื่องนี้โดยจะต้องเอาตังค์ให้เขาเนี่ยคุณธัญรัตน์ด้วยความเป็นหลังบ้านอธิบดีเนี่ยครับไปเขาเรียกว่าลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจไว้ก่อนเลยนะลงไว้ก่อนบันทึกประจำวันเพราะกลัวว่าเดี๋ยวมีผลเสียหายภายหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวรู้ตัวตั้งแต่แรกแล้วครับระยะทางที่ผ่านมาตั้งแต่พฤศจิกาธันวามามกรารวบรวมหลักฐานมาตลอดจนนำมาสู่การซ้อนแผนล่าสุดเนี่ยใช่แม้ว่าผู้ต้องหาทั้ง3คนที่ถูกดำเนินการตรวจค้นจับกุมกันไปเขาก็ปฏิเสธนะครับแล้วก็ไม่ยอมให้การอะไรเช่นเดียวกันก็เงียบเหมือนกันฝั่งนั้นยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรในขณะที่หลักฐานต่างๆมันก็เริ่มมีทยอยออกมาทีนี้ถ้าไปดูในส่วนของ Facebook ของคุณธัญรัตน์เองอะครับเหมือนแบบเขาก็อยากมาเปิดหน้าคุยกันหน่อยมั้ยมันมีการโต้กันอยู่ไงท้าชนเลยใช่มั้ยมันก็มีการโต้กันอยู่ว่าไอ้ฝั่งนั้นเขาก็อ้างว่ามีการแบบกลั่นแกล้งอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยนะครับปรากฏว่านี่ครับใน Facebook ของคุณธัญรัตน์เองเนี่ยบอกแบบนี้หรือว่าขอบคุณนักข่าวหลายๆรายการที่มาขอสัมภาษณ์ออกสื่อนะครับแต่ต้องขออภัยในความไม่สะดวกหากพวกท่านๆนัดเขาทั้ง4คนมาเจอกับหนูพร้อมกัน5คนเนี่ยสะดวกทุกที่เหมือนกันเนี่ยนะครับเอาโทรศัพท์มาแท็กข้อมูลใส่กันเลย5คนจะได้ออกสื่อเดียวคือไปคุยกันพร้อมกันเนี่ยกับเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝั่งเหมือนกันก็เป็นภาพนี้ที่ลงเอาไว้ขณะเดียวกันนะครับมันก็เกิดเรื่องของการแฉคลิปเสียงของชายปริศนาพูดคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะครับในลักษณะเหมือนโน้มน้าวให้จ่ายเงินก็ออกมาพร้อมๆกันในเรื่องของหลักฐานต่างๆที่ทันทีที่มันมีข่าวออกมาครับครับเนชั่นทีวีเราก็ได้คลิปเสียงนั้นมาเอาอย่างนี้คุณผู้ชมครับเรากลับมาดูคลิปเสียงนะคลิปเสียงมีอยู่2คลิปครับคลิปแรกก็เป็นชายกับหญิงคลิปที่2ก็เป็นชายกับหญิงนะคลิปแรกก่อนคุณผู้ชมไปดูกระบวนการโน้มน้าวเหมือนจะอยากช่วยแต่เนื้อหาจริงๆเนี่ยมันเหมือนข่มขู่เสียมากกว่าลองฟังชายกับหญิงคู่นี้คุยกันความยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมเนี่ยถ้าเมื่อมีข้อกล่าวหามันมีมูลคนเรามันมีมูลเราก็กลับก็แล้วแต่ถ้าคุณนายคิดว่าไม่มีมูลไม่มีปัญหาไม่มีก็ไม่เป็นไรใช่ไหมล่ะก็อยากจะให้มันฟุ้งมากกว่านี้ก็ผมก็ปิดไม่อยู่แล้วใช่ไหมก็อยากจะช่วยอ่ะไอ้น้องมันก็น่ารักอ่ะอธิบดีอ่ะใช่ไหมน้องมันก็น่ารักอ่ะผมก็คุยขอพยายามขอก็เลยแล้วนะขอจบกันอ่ะจบเนี้ยอย่าไปแตะอย่าไปตุ้งอย่าไปเรื่องอะไรพอแล้วนะเขาก็อย่างนี้ให้แล้วก็จบไปเขาก็โอเคหมดแล้วนะไม่งั้นมันจะฟุ้งอ่ะมันจะไปต่อมันอย่างน้อยๆเนี่ยจริงไม่จริงไม่รู้แต่มันเป็นข่าวตุ้งขึ้นมาเนี่ยมันคุ้มไหมอ่ะกับชื่อเสียงที่สร้างสมกันมาตั้งเป็น10ปีอ่ะไม่ใช่หนูเพิ่งอ่ะมารู้จักพี่โจ2ปีเองพี่หนูมาเจอเรื่องแบบเนี้ยนั่นแหละหนูกลัวมาได้ลงข่าวกลัวอะไรหนูก็อายคืออย่างนี้คุยกับผมจบหมดผมได้จบให้หลายคนแล้วหลายเรื่องเลยคุยกับผมเนี่ยผมจบให้หมดเลยนะคือไม่ต้องไปคุยกับใครแต่คุยกับผมเนี่ยผมจบให้ก็คือถ้าผมบอกว่าจบคือจบถ้าไม่จบก็ผมไม่จบไอ้ถ้าผมบอกไม่จบไม่เคลียร์ไม่ลงไม่ก็ผมก็จะบอกว่าไม่เคลียร์ไม่ลงแต่ถ้าผมเคลียร์บอกว่าจบครับเท่านี้ครับเท่านั้นครับไม่ต้องจบครับก็คือมันก็จบอะผมจัดการให้นะอย่าเพราะว่ามันฟุ้งขึ้นมา
แล้วเขาก็ลามไปโน่นลามไปนี่ไปเรื่องนั้นไปเรื่องนี้จริงไม่จริงไม่รู้มันเป็นข่าวอ่ะและคือตอนนี้สสลาเวลาเขาเดินเนี่ยมันข่าวแรงไงไปปปชไปปปชโอ้นักข่าวเป็นสี่ห้าสิบอ่ะอืมเรื่องอะไรมันเป็นข่าวเราน้องก็มาดีๆอยู่กำลังทรงทรงสวยๆสง่าสง่าเลยให้มันเป็นมองมัวทำไมมัวมองทำไมอ่ะอืมทำไมปวดหัวมากเลยพี่อย่าไปปวดหัวอย่าไปปวดหัวถ้าไปถามคนนู้นไปถามคนนี้มันจะปวดหัวนะเดี๋ยวผมจัดการให้ผมบอกว่าไปแล้วก็ไม่ได้มาที่ผมเอาเรื่องอย่างว่าไปไว้ที่สสลาก็จบแล้วนะแล้วหลังบ้านเนี่ยเดี๋ยวสสลาจัดการเองแหละเขาก็นะถ้าไปวางที่สสลาเสร็จยังฟุ้งต่อก็เราก็ว่ากันแต่เราก็ต้องแยกงานสสลาเนี่ยฮะมันเป็นเหมือนลักษณะเขียนเสือให้วัวกลัวคนมาดีๆทรงดีๆหมายถึงทางอธิบดีอ่ะบอกกับภรรยานะฮะอย่าทำให้เรื่องมันมัวหมองเห็นไหมสสลาเวลาเขาไปฟ้องปปชทีนักข่าว40 50จะทำให้เรื่องมันเป็นข่าวทำไมล่ะเหมือนกับยอมๆไปเถอะผมเคลียร์ให้ได้เนี่ยวิธีการหวานล้อมมันถึงขั้นนี้เลยอ่ะคือไม่ได้จะใช้ชื่อตรงๆใช้อักษรย่อแล้วลักษณะก็เหมือนกับพยายามจะปิดจ็อบให้ได้ว่าง่ายๆใช่ไหมฮะในเรื่องของการที่จะเรียกรับผลประโยชน์หรืออะไรก็แล้วแต่จากคลิปที่ฟังเนี่ยนะครับมันยังมีอีกคลิปนึงนะครับเป็นเสียงของผู้หญิงเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนเดิมผู้หญิงคนนี้คุยเป็นผู้หญิงคนเดิมแต่คุยกับผู้ชายอีกคนนึงนะครับคลิปนี้เนี่ยเนื้อหาที่คุยกันก็คือเหมือนลักษณะว่าเหมือนงงเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วต้องจ่ายเท่าไหร่กันแน่ต้องเคลียร์เท่าไหร่กันแน่เพราะว่าฝั่งนั้นเขาก็เรียกเหมือนกันแล้วฝั่งนี้ต้องจ่ายให้เท่าไหร่กลายเป็นว่าฝั่งนี้ผู้ชายคนนี้พูดประมาณว่าผมเอาเท่านี้แต่ว่าฝั่งนั้นจะเรียกร้องอะไรไม่เกี่ยวไม่รับรู้ครับเนี่ยเขาแค่ใจได้แค่ไหนครับพี่จบคือจบคือเหมือนเป็นคนต้นเรื่องอ่ะถ้าเรื่องผมบอกว่าจบเท่านี้ก็จะไม่ไปถึงอื่นเนี่ยครับลักษณะก็หลักฐานต่างๆคือเจ้าหน้าที่เองให้สัมภาษณ์ก่อนหน้าว่าก็มีครบหมดนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองถ้าไปฟังตัวของภรรยาของอธิบดีเองเขาก็บอกว่าเขายังไม่ได้ยินนะกับเรื่องของเรื่องคลิปหลงคลิปหลุดเสียงอะไรต่างๆเหล่านี้ลักษณะของคลิปที่ได้ยินเนี่ยทำนองก็คือให้ผู้เสียหายยอมจ่ายเงินเพื่อจะได้ข้อยุติเรื่องร้องเรียนอ้างเหตุผลว่าไม่ว่าจะผิดหรือถูกถ้าเกิดเรื่องมันไปถึงการร้องเรียนกันแล้วเนี่ยนำเสนอไปเป็นข่าวแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเสื่อมเสียชื่อเสียงนะแล้วกว่าจะไปพิสูจน์กันโอ้โหมันใช้ระยะเวลานานนะครับครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับข้อมูลหลากหลายทิศทางอะครับที่เราได้กันมาใช่แล้วในทางคดีเนี่ยนะฮะผู้ต้องหาทั้ง3รายให้การปฏิเสธบอกว่าเนี่ยเป็นการกลั่นแกล้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เขาทำเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เชื่อเลย
เพราะเขามี2หลักฐานสำคัญหลักฐานแรกก็คือคลิปเสียงนี่แหละแล้วหลักฐานที่2ที่มันดิ้นไม่หลุดเนี่ยก็คือคลิปวิดีโอขนาดที่ส่งมอบเงินสดงวดแรก 100,000 บาทใช่มันเป็นคลิปวิดีโอที่ส่งมอบตังค์กันอ่ะเออแล้วมันยังมีภาพอีกครับภาพจากกล้องวงจรปิดที่เป็นภาพนิ่งที่ตามรายงานก็คือปรากฏว่านายจอจานกับเลขาเนี่ยเดินทางไปพบกับอธิบดีกรมการข้าวภาพที่มีที่มาที่ไปก็คือ20ธันวาคมปี66นายสศรากับนายจอจานเนี่ยที่ถูกแต่งตั้งจากรองนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวที่รัฐสภาเกี่ยวข้องกับความไม่ชอบมาพากลเรื่องของการทุจริตในกรมการข้าวเป้าหมายก็คือพุ่งไปที่อธิบดีกรมการข้าวทีนี้พอแถลงข่าวเสร็จในคืนนั้นนะครับนายจอจานโทรหาอธิบดีวันนั้นทันทีเลยนะครับแล้วบอกว่าเดี๋ยววันรุ่งขึ้นจะเข้าไปทานกาแฟด้วยที่กรมต่อมา21ธันวาคมนายจอจานเดินทางไปพบกับอธิบดีกรมการข้าวโดยเดินทางไปถึงตอนช่วงเที่ยง11นาทีไปพูดคุยกันในห้องทำงานส่วนตัวซึ่งการสนทนาของนายจอจานอ้างว่านายสศรามีหลักฐานอย่างแบบหลายอย่างเลยครับที่สามารถร้องเรียนได้แล้วอนาคตของอธิบดีก็สามารถโตขึ้นได้อีกหากไม่อยากจะมีปัญหาก็ให้ดูแลเขาหน่อยซึ่งเรื่องนี้จบลงด้วยการที่ภรรยาของอธิบดีแลกเบอร์กับไลน์ของเลขานายจอจานเอาไว้ก่อนที่จะแยกย้ายกันออกไปหลังจากนั้นทางนายจอจานก็มีการใช้เบอร์ของเลขาโทรมาหาภรรยาของอธิบดีโดยมีการอัดคลิปเสียงเอาไว้ซึ่งเป็นการสนทนาต่อรองเรื่องของจำนวนเงินอย่างที่ได้ยินกันไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ก่อนวางสายครับทางนายจอจานก็เห็นบอกว่าหากตกลงกันได้ก็ขอให้ไปพูดคุยกับเลขาได้เลยจึงทำให้หลังจากนั้นภรรยาของอธิบดีมีการพูดคุยผ่านไลน์กับเลขาต่อเต่าซึ่งการสนทนาของภรรยาอธิบดีเหมือนกับต่อรองระยะเวลาในการจ่ายครับว่าจ่ายหลังปีใหม่ได้ไหมเลขาต่อเต่าก็ตอบกลับมาว่าหรือว่าจะให้ปิดหลังบ้านก่อนสักหน่อยดีไหมคะเพราะถ้าเขาไปร้องจะได้ไม่ต้องวุ่นวายที่เหลือค่อยมาจ่ายหลังปีใหม่เดี๋ยวหนูจะให้คุณเจ๋งลองคุยกับทางนั้นดูเพราะคุณเจ๋งดันรับปากไว้ว่าจะได้ก่อนปีใหม่กลัวเขางองแงกันครับอันนี้ก็เป็นอีกชิ้นนึงอะเนาะที่มันเชื่อมโยงจากนั้นอธิบดีกรมการข้าวก็เลยถามว่าเท่าไหร่เลขาต่อเต่าที่คุยผ่านไลน์กันในตอบกลับมาว่า1ขีดพอค่ะจะได้มีเงินเที่ยวปีใหม่เขาจะได้จบก่อนที่จะมีการแลกบัญชีกันนะครับซึ่งทางภรรยาอธิบดีก็นำเรื่องนี้ไปปรึกษาแล้วก็ตอนแรกเนี่ยโอนให้ 100,000 บาทแต่ตอนนั้นบอกว่าโอน 50,000 บาทก็พอเพราะว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อที่จะเอาผิดด้วยความที่ได้เงินไม่ครบทางเลขาต่อเต่าก็เลยทวงเรื่อยๆครับก่อนที่ภรรยาอธิบดีจะโอนเพิ่มให้อีก 10,000 บาทรวมแล้วที่โอนไปให้เนี่ย 60,000 ด้วยกันฮะไอการโอนครั้งแรกหรือว่าการมอบให้ในชุดแรกเนี่ยก็ต้องตอบคำถามตำรวจว่าทำไมถึงเอาไปให้ถ้ามันเป็นขบวนการซ้อนแผนก็อันนี้ก็ต้องไปเคลียร์กันครับแต่อันเนี้ยพอมันมีคำพูดว่าขอเลขบัญชีค่ะมันก็ต้องพิสูจน์กันทั้งสองฝ่ายนะไม่ใช่ว่าผู้ถูกกล่าวหาต้องพิสูจน์อย่างเดียวนะผู้ที่เป็นผู้เสียหายก็ต้องพิสูจน์ด้วยว่าทำไมถึงโอนให้เขาล่ะหลักฐานที่เขาบอกว่าเขามีอ่ะเป็นการทุจริตในกรมการข้าวอ่ะมันไม่มีใช่ไหมหรือว่าจริงๆแล้วมีแต่ก็ขอเยอะเกินไปเราเลยให้ไม่ได้ก็เลยมาซ้อนแผนทีหลังอันนี้มันเป็นไปได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยรอดูมาดูไทม์ไลน์กันอย่างไวๆนะฮะเพื่อให้คนที่อาจจะไม่ได้ตามตั้งแต่แรกได้เข้าใจด้วยไทม์ไลน์ของเรื่องนี้กรกฎาคมปี66ฮะปรากฏเป็นบัตรสนเท่บัตรสนเท่คือข้อกล่าวหาที่เขาไม่ได้ระบุชื่อจริงร้องเรียนเข้ามาจากนครราชสีมานู่นน่ะโคราชขอให้ตรวจสอบทุจริต4โครงการของกรมการข้าวพฤศจิกายนปี66คุณศรีสุวรรณส่งหนังสือถึงกระทรวงเกษตรซึ่งที่ปรึกษากระทรวงรู้ว่ามาจากนายศรีสุวรรณอธิบดีถูกเรียกไปชี้แจงยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่ตัดปัญหาพาไปคุยกับคุณศรีสุวรรณที่บ้านและมีการให้เงินก้อนหนึ่งไปด้วย20ธันวาคมปี66ช่วงกลางวันคุณศรีสุวรรณพร้อมกับนายยศวริศแถลงข่าวที่สภาเรื่องโครงการซื้อเครื่องบินของกรมฝนหลวงโดยช่วงท้ายการแถลงยังพาดพิงไปถึงกรมการข้าวเกี่ยวกับการทุจริตมูลค่านับหมื่นล้านช่วงกลางคืนนายยศวริศโทรหาอธิบดีแต่ไม่ได้รับพอโทรศัพท์กลับไปก็ไม่ได้มีการคุยกัน21ธันวาคม66นายยศวริศโทรหาอธิบดีอีกครั้งบอกว่าสายๆเดี๋ยวจะไปกินกาแฟที่กรมการข้าวก่อนที่จะเดินทางมาในเวลาเที่ยง11นาทีแล้วก็พูดคุยกันมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการขอให้อธิบดีดูแลนายศรีสุวรรณโดยตกลงกันคุยผ่านภรรยาระหว่างขับรถกับนายยศวริศคุยโทรศัพท์กับภรรยาอธิบดีเรียกค่าดูแล3โลก่อนต่อรองกันเหลือ 1.5 โลเวลา 19:29 ภรรยาอธิบดีโอนเงินก้อนแรกไปตามบัญชีที่ส่งมาให้จำนวน 50,000 นะฮะปลายธันวา66ภรรยาอธิบดีก็โอนไปอีก 10,000 บาทนะฮะ
มกราคมปีนี้ครับภรรยาที่บดีนำเงินสดไปอีก 100,000 ที่บ้านนายศรีสุวรรณจากนั้นจึงนำหลักฐานร้องตำรวจขณะที่นายศรีสุวรรณกดดันให้เอาส่วนที่เหลือ 1.5 ล้านบาทตามตกลงไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะแถลงข่าว26มกราคม67ช่วงเช้านายยศวริศโทรหาภรรยาที่บดีขอให้เคลียร์ก่อนเที่ยงไม่อย่างนั้นจะแถลงข่าวจากนั้นภรรยาที่บดีคุยกับผู้ถูกกล่าวหา3คนก่อนประสานนัดมอบเงินโดยนายศรีสุวรรณให้ไปแขวนไว้หน้าบ้านช่วงบ่ายภรรยาที่บดีก็นำเงินไปแขวนไว้หน้าบ้านนายศรีสุวรรณก็เลยถูกตำรวจรวบตัวกระบวนการสอบสวนเรื่องนี้ครับต้องย้ำกันอีกครั้งยังไม่เป็นที่สิ้นสุดนะฮะผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์และยังสามารถชี้แจงรวมถึงใช้สิทธิ์ต่อสู้ในชั้นศาลได้ทุกเมื่อนะฮะใช่ครับแล้วมันก็ยังมีกรณีที่เหมือนกับไปเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นๆที่ร้องกันด้วยครับเพราะว่าในลายหลุดในคลิปเสียงอะไรต่างๆเนี่ยมีการพาดพิงไปจนถึงกรรมาธิการที่เขาตรวจสอบโครงการต่างๆกรมการข้าวก็เรื่องนึงใช่ไหมครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของกรมฝนหลวงด้วยเหมือนกันที่มันมีข่าวออกมาแล้วถ้าไปดูเนี่ยกรณีของกรมฝนหลวงเองคุณศรีสุวรรณจรรยาเนี่ยก็เคยไปร้องถึงรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับใช่เนี่ยฮะเป็นภาพวันที่17มกราเนาะและข้อมูลไทม์ไลน์เมื่อสักครู่ที่เราเล่ากันไปมันมีประเด็นของกรมฝนหลวงด้วยถูกไหมฮะใช่เรื่องการทุจริตการซื้อเครื่องบินของกรมฝนหลวง17มกรา67เนี่ยนะฮะก็มีการไปยื่นเรื่องที่กระทรวงเกษตรเวลา10นาฬิกาใช่ทีนี้คำถามมันก็เลยเหมือนแบบว่างานเข้ากรรมาธิการด้วยเหมือนกันเพราะถูกพาดพิงไงฮะในเรื่องนี้ปรากฏว่าล่าสุดครับตัวของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิประธานกรรมาธิการที่ติดตามงบประมาณออกมาชี้แจงเลยนะครับถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันกับประเด็นเรื่องของทั้งคุณศรีสุวรรณเรื่องของเจ๋งดอกจิตเนี่ยนะครับที่ยื่นหนังสือมาร้องเรียนเรื่องนี้กับกรรมาธิการงบตั้งแต่20ธันวาคมที่ผ่านมาอยากจะให้ตรวจสอบการใช้งบของกรมสนหลวงและการบินเกษตรซึ่งตัวของคุณณัฐพงษ์บอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของอธิบดีกรมการข้าวนะแต่ต้องมาชี้แจงอะครับเพราะว่าประเด็นของกรมฝนหลวงเนี่ยยังไม่ได้บรรจุเป็นวาระพิจารณาของกรรมาธิการแล้วถามว่าทำไมถึงยังไม่บรรจุเพราะไปพบพิรุธข้อสงสัยที่ตัวของสส.ณัฐพงษ์เนี่ยตั้งเอาไว้คือวันนั้นนะครับที่มายื่นหนังสือกับกรรมาธิการเจ๋งดอกจิกคือโทรศัพท์มาบอกบอกว่าให้ลงมารับหน่อยด้วยตนเองซึ่งตัวของคุณณัฐพงษ์เองก็ปฏิเสธไปเพราะว่าติดภารกิจอยู่แต่ก็ยังเหมือนกับขยันขยอว่าต้องให้ทางก้าวไกลลงมารับเองเนี่ยนะครับแล้วบทสนทนาทางโทรศัพท์เนี่ยมีการถามไปสอบถามข้อมูลด้วยเหมือนกันเพราะว่าเรื่องที่ร้องเนี่ยมันไปโยงกับรัฐมนตรีช่วยเนี่ยนะครับเขาก็ต้องเช็คข้อมูลก่อนใช่ไหมครับว่าไอ้ข้อมูลที่ร้องเข้ามาเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงอย่างไรปรากฏว่าโทรไปถามฝั่งของรัฐมนตรีช่วยเองปรากฏว่าเขาไม่รู้เรื่องนี้เลยอ่ะนั่นก็คือข้อสังเกตข้อผิดสังเกตที่สองที่เอ๊ะสงสัยว่ามันไม่ชอบมาพากลสุดท้ายก็เลยเหมือนกับว่าไม่ได้เอาเรื่องนี้บรรจุเอาไว้ในวาระการประชุมของกรรมาธิการแล้วก็บอกว่าข้อพิรุธเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดเรื่องนี้มาจากรัฐมนตรีช่วยจริงทำไมไม่ฝากส.ส.ในพรรคเดียวกันที่นั่งอยู่ในกรรมาธิการชุดนี้แล้วเสนอเรื่องให้บรรจุในการประชุมของกรรมาธิการเลยกลายเป็นว่าฝากคนอื่นมาร้องแทนหรือในมุมทางการเมืองก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเพราะว่าเป็นฝ่ายรัฐบาลด้วยกันจึงไม่สามารถออกหน้าได้ก็เลยต้องให้ฝ่ายค้านมาตรวจสอบซึ่งเป็นอยู่คนที่อยู่คนละพรรคกันแต่ในมุมของคุณณัฐพงศ์บอกว่าเขาก็ได้รับการยืนยันจากส.ส.เหมือนกันว่าเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีช่วยยังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะทำไมถึงมันมีแบบนี้แล้วหลักฐานทั้งหมดที่ตั้งข้อสังเกตเอาไว้เนี่ยนะครับก็คือมีครบเหมือนกันในมุมของคุณณัฐพงศ์บอกว่ามีทั้งคลิปเสียงสนทนามีบันทึกการโทรอะไรต่างๆซึ่งสุดท้ายก็ทิ้งท้ายบอกว่าผมขอปฏิเสธถึงข้อกล่าวอ้างตามที่ปรากฏอยู่ในแชทไลน์ครับที่เป็นข้อมูลหลุดออกมาจากกรณีของคุณศรีสุวรรณเนี่ยแหละก็แสดงความบริสุทธิ์ใจที่ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ครับครับนี่นะฮะก็เรื่องที่ไปพาดพิงกันถึงกรรมาธิการเขาก็ยืนยันว่าเขายังไม่ได้รับเรื่อง แล้วเขามีแชทไลน์มาส่งมอบให้ด้วย แล้วตัวคุณณัฐพงษ์เนี่ยโอ้โหเรื่องดิจิทัลฟุตพริ้นท์เนี่ยเชี่ยวชาญอย่างดีเอามาชี้แจงได้หมดอ่ะ เพราะว่าเป็นคนดูเรื่องของเทคโนโลยี AI อะไรของพรรคก้าวไกลด้วยใช่ใช สุดท้ายนะครับดูเรื่องนี้กันหน่อยเพราะว่าช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาจริงๆวันอาทิตย์แหละเมื่อวานนี้มันมีผลโพลจากนิด้าออกมานะครับถามความเห็นเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนี่แหละโฟกัสตรงที่อยากจะให้ดำเนินการนโยบายนี้ต่อไปไหมนะครับและผลโพลออกมาระบุแบบโหสูสีกันมากเลยอยากให้หยุดมากกว่าให้ดำเนินการต่อไปปีนี้แต่ห่างกันแค่เพียงแค่ 1% เท่านั้นแล้วถามว่าโกรธไหมถ้าเกิดรัฐบาลไม่ทำต่ออันนี้น่าสนใจก็ไม่โกรธไม่โกรธด้วยครับทีนี้ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจอท่านนายกที่ทำเนียบนะครับก็พูดถึงกรณีของนิด้าโพนี่แหละเขาไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนว่าไม่โกรธเลยถ้าเกิดยกเลิกนโยบายดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทคือท่านนายกบอกว่าโพมันก็มีหลายๆอย่างอะเนาะทั่วถึงหรือไม่ถามคนในจังหวัด
ต่างจังหวัดดูแล้วหรือยังอย่างหนองบัวลำพูจังหวัดบึงกาฬหรือเปล่าเพราะอย่างนั้นต้องดูนิดนึงก็แล้วกันถามย้ำต่อแสดงว่าที่นายกลงพื้นที่ไปเนี่ยซาวเสียงประชาชนไปฟังดูเนี่ยเขาต้องการอยู่ใช่ไหมกับโครงการดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทท่านนายกตอบแบบนี้ครับว่าไม่มีใครบอกว่าไม่ต้องการเลยนี่ฮะคุณภูมิธรรมเวชชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์วันนี้ก็พูดถึงเรื่องนี้บอกรัฐบาลยินดีที่จะรับฟังผลโพก็เป็นอีกหนึ่งความเห็นเวลานี้สิ่งที่สำคัญคือรัฐบาลรับฟังความเห็นทุกฝ่ายโอ้โหนี่รับฟังมากี่เดือนแล้วเนี่ย ใช่ไหมยังคงรับฟังกันต่อ โดยย้ำว่าอยากให้ดูเจตนารมณ์ของโครงการซึ่งรัฐบาลได้นำเสนอขณะหาเสียงต่อประชาชนเป็นวิธีการสำคัญที่รัฐบาลจะใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจหัวใจสำคัญตามที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาก็จะเป็นสัญญาผูกพันที่แจ้งต่อตัวแทนประชาชนเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการพร้อมกับระบุว่าหน่วยงานราชการก็มีหน้าที่สนองต่อนโยบายโอ้โหนี่เหมือนส่งสัญญาณนะส่งสัญญาณไปยังหน่วยงานราชการมีหน้าที่สนองต่อนโยบายและผู้นำของหน่วยงานมีหน้าที่ต้องดำเนินการหากไม่ดำเนินการก็มีหน้าที่ต้องกลับไปทบทวนพิจารณานโยบายดำเนินการไปได้หรือไม่อย่างไรขึ้นอยู่กับเจตจำนงของสภาส่วนแนวโน้มว่าจะกลับออกมาเป็นพรก.กู้เงินเนื่องจากใช้เหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนคุณภูมิธรรมก็บอกหากรับฟังจากข้อมูลต่างๆต้องนำข้อมูลทั้งสองด้านมาพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อหาวิธีการที่ดีที่สุดส่วนที่นายภูมิธรรมได้มีการทวิตเตอร์ว่าหากไม่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจเศรษฐกิจจะคล้ายกับปี40เนี่ยฮะถ้าปี67นี้ยังไม่สามารถดำเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้ได้อย่างที่ตั้งใจวิกฤตแบบต้มยำกุ้ง40จะกลับมาจึงขอบันทึกไว้ตรงนี้คุณภูมิธรรมก็กล่าวอธิบายเพิ่มเติมว่าเราดูจากชีพจรทางเศรษฐกิจนะแต่นักวิชาการบางคนก็มองว่ามันไม่มีวิกฤตเลยแต่ตนก็อยากบอกว่าเวลานี้สิ่งที่รัฐบาลทำคือพยายามจะคิดอะไรออกก็ไปให้ไกลขึ้นอิงข้อมูลวิชาการกับความเห็นประชาชนแล้วก็หากยังคิดอะไรแบบเดิมชีวิตมันก็เป็นแบบเดิมที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นแบงก์ชาติหรือส่วนที่เกี่ยวข้องก็คิดในแนวทางที่มีการวิพากษ์วิจารณ์มาซึ่งก็มาถึงจุดนี้ที่ประเทศหยุดการเดินหน้ามา10 ปีแล้วทำให้ชีวิตที่ต้องดิ้นรนตะเกียกตะกายหากคิดแบบเดิมก็จะได้แบบเดิมคิดแบบใหม่พยายามทำให้รอบครอบก็จะได้อะไรแบบใหม่ส่วนจะมีการนัดประชุมคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อใดคุณภูมิธรรมบอกจะนัดประชุมโดยเร็วที่สุดขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ฮะเช่นเดียวกันสอดคล้องกันกับคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อจากทางเพื่อไทยก็ถูกถามเหมือนกันซึ่งก็ยังยืนยันนะครับว่าทางรัฐบาลเนี่ยยังคงผลักดันแล้วก็เดินหน้าโครงการนี้ก็ที่ผ่านมาเนี่ยรับฟังหมดเลยไงทั้งแบงก์ชาติทั้งปปช.รวมไปถึงผลโพที่ออกมาด้วยนะครับรวมไปถึงนักข่าวก็ถามว่าถ้าเกิดมีการชะลอโครงการนี้จากเดิมที่จะเริ่มแจกพฤษภาคมปีนี้หวั่นว่ามันจะไปกระทบกับความเชื่อมั่นของพรรคหรือเปล่าคุณอนุสรบอกว่าก็ที่ผ่านมามันมีแต่ห่วงใยไงก็ตอนนี้รับฟังอยู่ก็เลยถามย้ำครับว่ามองว่าจะไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นของพรรคใช่หรือไม่คุณอนุสรบอกแบบนี้ถูกต้องไม่กระทบเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพรรคเพื่อไทยไม่ได้ทำให้ช้าเราพร้อมทำทันทีตั้งแต่ต้นคำตอบนี้น่าสนใจนะครับถามต่อว่าในพรรคได้มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้อย่างไรบ้างคุณอนุสรก็บอกว่าก็ประชุมกันอยู่ทุกวันอังคารนะครับว่าตอนนี้มันมีเสียงสะท้อนว่าคนในพื้นที่หรือแม้แต่ชาวบ้านเขาตั้งหน้าตั้งตารออยากจะให้ดำเนินการว่าจะสำเร็จเมื่อไหร่แล้วก็ทิ้งท้ายว่ายืนยันว่ายังคงทำต่อนะครับโครงการนี้เช่นเดียวกันนะฮะกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เนี่ยนะครับว่าจะเดินหน้าดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทขณะนี้ก็คืบหน้าตามที่รัฐบาลพอใจท่านใช้คำนี้นะคืบหน้าตามที่รัฐบาลพอใจหลายคนมองว่ามีอุปสรรคแต่หากเทียบกับการเริ่มต้นจากศูนย์นี่การเริ่มต้นจากศูนย์ถือว่ามาถึงจุดที่เตรียมเดินหน้าต่อไปได้เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับคนที่เดือดร้อนกับการแก้ไขปัญหาต่างๆก็ขอให้รอรัฐบาลที่จะเข้ามาทำเรื่องนี้ให้สำเร็จให้ได้ใช่ครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์ดอกป๊อปปี้บานนะครับวันทหารผ่านศึกห่วงระหว่าง27 มกราคมถึง4 กุมภาพันธ์นะครับเชิญชวนคุณผู้ชมครับสั่งซื้อดอกป๊อปปี้กับผลิตภัณฑ์ที่มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกันได้นะครับหลายช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ก็ได้สะดวกสุดก็คือแอดไลน์ไปนะครับที่ line@
ป๊อปปี้ไทยแลนด์นะครับเข้าไปดูก็ได้มีรายละเอียดหมดเลยนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆมีทั้งเสื้อมีทั้งร่ม มีทั้งกระติกน้ำไปซื้อกันได้สะดวกสบายผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็ที่สำคัญได้ร่วมสมทบทุนกันด้วยนะครับหรือว่าใครที่เป็นข้าราชการหน่วยงานราชการอยากได้ดอปป๊อปปี้ครับไปติดที่สูทติดที่เสื้อก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อไปได้เนี่ยฮะสัปดาห์ดอกป๊อปปี้บานวันทหารผ่านศึกเราก็เป็นอีกหนึ่งวันที่จะต้องมาร่วมกันนะฮะให้กำลังใจทหารผ่านศึกด้วยแล้วก็เรียกร้องสิทธิสวัสดิการต่างๆนะเพราะว่าทหารผ่านศึกบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าสวัสดิการน้อยมากไม่เหมือนกับต่างประเทศที่เขาไปออกศึกกันมาโอ้โหเขาเลี้ยงดูจนนู่นนะฮะใช่ใช่นี่นะครับปิดท้ายด้วยผลโพลนะครับท่านคิดว่าคดีตบทรัพย์อธิบดีกรมจะเป็นมวยล้มหรือไม่นะครับล่าสุดก็คือเราดูไปก่อน 52% ส่วนเป็นไม่เป็นเนี่ยสูสีกันนะครับยังให้โอกาสคนได้ทำงานต่อไปนะครับ ครับนี่คือทั้งหมดของเก็บตกจากเนชั่นรายการต่อไปรายการฐานทอล์กนะครับ11:10 น.ขอบคุณล่ามภาษามือประจำวันนี้นะครับคุณจันทราสุขสัตยธรรมพรุ่งนี้พบกัน10 น.ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ